รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่168ชั่วโมงในค่ำคืนวันเสาร์ที่23เมษายน2559นะครับผมวิบูลีและธนกจรครับสวัสดีครับดิฉันซีชัดปวีตรีชัชชนวงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณซีครับอากาศก็ยังร้อนอยู่นะคุณซีครับนี่หนูก็เริ่มไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะเล่นสงกรานต์กันมาหนักไปสักหน่อยค่ะช่วงนี้เล่นกับคุณลูกเหรอครับเล่นกับลูกผมไม่เห็นคุณไปอยู่ในที่สงกรานต์อะไรยังไงที่ไหนเลยนะแต่ว่าเรื่องอากาศเปลี่ยนเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับอากาศร้อนจัดแต่วันนี้เราขออนุญาตเริ่มต้นด้วยหลากหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกที่เรานำเสนอเป็นละครเวทีเรื่องหนึ่งครับที่อยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ไปรับชมละครเวทีเรื่องนี้มีชื่อว่าธีระราชา The Musical เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งละครเวทีเรื่องนี้นั้นจะเป็นละครเวทีที่น่าสนใจเพราะคุณผู้ชมจะมีโอกาสได้ย้อนยุคกลับไปในยุคสมัยรัชกาลที่6ใช่ค่ะแล้วก็หลายท่านอาจจะไม่ทราบท่านเป็นผู้ทรงสถาปนาธนาคารอมสินแล้วที่สำคัญก็คือเราจะมีโอกาสได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเห็นถึงเรื่องราวความเป็นไปของบ้านเมืองในสมัยนั้นผ่านตัวละครต่างๆที่สำคัญก็คือคุณผู้ชมจะมีโอกาสได้รับชมละครเวทีเรื่องนี้ฟรีครับระคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบรอบ103ปีในปีนี้ธนาคารออมสินจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษเป็นการเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจัดสร้างละครเพลงธีระราชา The Musical ปีนี้เราก็คิดว่าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้กับรุ่นเก้ารัชกาลที่6นะฮะในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขอตั้งธนาคารออมสินนะครับแล้วก็อีกประการนึงก็คือเพื่อเป็นการเผยแผ่เกียรติคุณของท่านนะฮะเป็นการแสดงให้เห็นอัจฉริยภาพของท่านในด้านต่างๆนะฮะซึ่งละครเพลงธีระราชา The Musical นี้นำแสดงโดยหนูนาหนึ่งธิดาโสพลอามกรกันสุทธิโกเศศรอนพัทรพลโตอุ่นจิ๊บวสุแสงสิงแก้วปานธนพรแวกประยูนและอีกมากมายซึ่งในเรื่องเนี่ยก็จะได้มีการสอนด้วยว่าทุกคนเนี่ยรักชาติแต่อยู่ที่ว่าเราจะรักชาติแบบไหนเรามีอัตตาแบบนี้เรามีความคิดเรามีทิฐิแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเราทำเพื่อชาติเหมือนกันภูมิใจครับมีโอกาสได้มาตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่6ซึ่งพอได้มาลงมาอยู่ในจุดนี้ได้รับบทได้ศึกษาแล้วก็ได้เห็นพระราชปณิธานได้รู้ประวัติของพระองค์ท่านว่าท่านมีคุณูปการกับประเทศชาติเยอะมากๆเลยซึ่งละครเรื่องนี้จะนำคุณผู้ชมย้อนกลับไปสัมผัสบรรยากาศในรัชสมัยรัชกาลที่6ได้เห็นถึงความเป็นไปของบ้านเมืองในเวลานั้นผ่านตัวละครต่างๆและได้เห็นพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยเท่าทันต่อเหตุการณ์ในความเปลี่ยนแปลงของโลกในเวลานั้นตอนนี้นะครับมีทั้งหมด27เพลงนะครับแล้วก็จะมีเพลงบทเพลง2เพลงที่เราอัญเชิญมาซึ่งเป็นรุ่น9รัชกาลที่6ครับประพันธ์ขึ้นผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ถ่ายทอดก็เดี๋ยวรอติดตามกันในเรื่องว่าจะมีความไพเราะยังไงกันบ้างซึ่งการแสดงของละครนี้จะแสดงในวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้ทั้งหมด5รอบณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ศูนย์การค้าเอสพลานาดรัชดาพิเศษเพราะว่าขณะนี้เราก็ได้กำหนดเอาไว้เพียง5รอบนะครับวันที่18ถึง22พฤษภาคมนะครับเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์วันละรอบเท่านั้นนะครับเวลา1ทุ่มนะครับ